สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเก็บตกจากเนชั่นค่ะวันนี้เราพบกันวันพุธที่6ธันวาคม2566นะคะอยู่กับคุณยศธีวัฒน์ดิฉันแอลสรารัตน์และอาจารย์ล่ามภาษามืออาจารย์จันทราสุขสัจธรรมค่ะทักทายคุณผู้ชมในทุกช่องทางนะครับหน้าจอทีวีเนชั่นทีวี22ช่องทางออนไลน์ของเราทาง Facebook นะครับเก็บตกจากเนชั่นและเนชั่นทีวีไลฟ์มี YouTube ด้วยตอนนี้นะครับเนชั่นทีวี22ไลฟ์นะครับดูได้ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มของเราวันนี้ติดตามประเด็นข่าวสารทางการเมืองนะครับเพราะว่ามีวาระของการสัมมนาของพรรคเพื่อไทยนะใช่ค่ะไปกันที่โคราชนะครับปากช่องที่เขาใหญ่บรรยากาศก็น่าจะดีเป็นการสัมมนาครั้งแรกภายใต้การนำทัพของคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารหัวหน้าพรรคและเห็นว่าเดี๋ยวนายกรัฐมนตรีของเราก็จะเดินทางไปสัมมนาพรรคร่วมกันด้วยใช่ค่ะแล้วก่อนที่จะไปร่วมงานสัมมนาของพรรคนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการจะไปตรวจเยี่ยมโครงการมอเตอร์เวย์นะมอเตอร์เวย์โคราชเนี่ยคุณผู้ชมคะว่าตอนนี้มันมีความคืบหน้าอย่างไรมีอุปสรรคตรงไหนอย่างไรบ้างคือจนถึงตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จใช่ค่ะยังคงต้องเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆแล้วก็ในช่วงของยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็ล่าช้ากันมาแล้วเข้าใจว่า4ปีแล้วก็ต่ออายุไปอีก2ปีเป็นมหากาพย์ของมอเตอร์เวย์หลายคนก็รอว่าเอ๊ะปีใหม่แต่ละปีเนี่ยนะคนที่เดินทางไปอีสานแล้วก็ขึ้นเหนือคืออยากจะใช้มอเตอร์เวย์แล้วเพราะว่าถ้ามันติดเนี่ยนะฮะ7-11ชั่วโมงเนี่ยเห็นจะได้ใช่ค่ะเพราะมันใกล้ปีใหม่แล้วด้วยที่คนไทยเนี่ยจะต้องเดินทางกลับโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่มาทำงานอยู่ในกรุงเทพแล้วเป็นคนอีสานเนาะบางทีต้องเดินทางกลับบ้านในช่วงปีใหม่ขณะเดียวกันงานสัมมนาเพื่อไทยแน่นอนคุณผู้ชมนอกจากเขาจะมาอบรมส.ส.ภายในพรรคใช่ไหมแน่นอนวันนี้จะต้องมีหลายคนที่จะต้องตอบคำถามกับนักข่าวโดยเฉพาะอ้าวคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรเรื่องคุณพ่อเอ๊ะยังไงเพราะมีคนออกมาตั้งข้อสังเกตว่าคุณทักษิณรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลครบ100วันแล้วที่สำคัญที่เขาต้องจับตาเพราะว่าเมื่อวานนี้ในงานที่ท้องสนามหลวงคุณอุ๊งอิ๊งก็พูดเองว่าเดี๋ยววันนี้จะตอบคำถามใช่แต่ไม่รู้ว่าจะตอบเรื่องอะไรบ้างนะแต่ณวันนั้นก็คือเมื่อวานนักข่าวก็ถามเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณทักษิณคุณอุ๊งอิ๊งบอกจะตอบวันนี้จะตอบที่ประชุมสัมมนาพรรคไหมหรือว่าจะตอบที่ไหนเรียงรอดูอยู่ใช่ค่ะส่วนนายกรัฐมนตรีแน่นอนคำถามที่ต้องตอบเรื่องของตั๋วตำรวจตั๋วเพื่อไทยใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมีโพลมาสอบถามคุณผู้ชมด้วยครับค่ะในช่วงต่อไปสำหรับนายกรัฐมนตรีวันนี้ก่อนจะเดินทางไปโคราชเข้าใจว่าไปทำเนียบก่อนใช่ไหมใช่ค่ะช่วงเช้านายกรัฐมนตรีเข้าทำเนียบรัฐบาลคุณผู้ชมคะเนี่ยค่ะก็เดินทางมาด้วยเป็นรถตู้นะเขาทำเนียบตั้งแต่ช่วง 8:30 นเลยนะคะคเห็นบอกว่านายกมีประชุมนะเนี่ยค่ะจะต้องไปประชุมเตรียมการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยวันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็เดินทางเข้าปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลมีการเตรียมประชุมก่อนการเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นในช่วงปลายสัปดาห์หน้าก็คือช่วง 16-18 ธันวาคมนะคะซึ่งการประชุมวันนี้เนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมประชุมด้วยค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้านี้เองคุณผู้ชมคะขณะเดียวกันเดี๋ยวในช่วงสายนะนายกก็จะเดินทางไปตรวจติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางปะอินนครราชสีมานะคะและความพร้อมที่จะเปิดให้บริการประชาชนในช่วงสีคิ้วนครราชสีมาที่จังหวัดนครราชสีมาด้วยค่ะจากนั้นก็จะไปร่วมงานสัมมนากับพรรคเพื่อไทยนะคะซึ่งจัดขึ้นที่เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ทเขาใหญ่ในวันนี้กับวันพรุ่งนี้ครับซึ่งนายกรัฐมนตรีจะไปถึงที่งานสัมมนาน่าจะเป็นช่วงบ่ายวันนี้นะคะช่วงบ่ายๆแก่ๆนะฮะคราวนี้ในแง่ของการติดตามความคืบหน้าโครงสร้างมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชอันนี้มันเป็นประเด็นฮะเป็นประเด็นยังไงเพราะเป็นประเด็นเพราะว่าพรรคเพื่อไทยกลายมาเป็นรัฐบาลแล้วผมไม่แน่ใจคุณผู้ชมคุณแอลจำได้ไหมช่วงการหาเสียงพรรคเพื่อไทยประกาศเองมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชโจมตีรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะทำไมมันก่อสร้างช้าเหลือเกินตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันมีเรื่องของการทุจริตอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ฮะแล้วก็บอกว่าโอ้โหนี่ต่อระยะเวลายืดยาวตัวเองอยู่8ปีก็ทำไม่เสร็จนอกเหนือจากประชาชนจะไม่ได้เดินทางกลับบ้านอย่างสะดวกสบายแล้วทำให้เขาต้องติดอยู่กลางถนนด้วยมีส.ส.ของพรรคเพื่อไทย1ท่านคุณโกศลปัทมะเป็นส.ส.นครราชสีมาพรรคเพื่อไทยประกาศในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้กุมภาพันธ์ปีนี้ในแง่ของก่อนที่จะเลือกตั้งเนี่ยนะฮะว่าถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะ6เดือน6เดือนเสร็จแล้วถ้านับตั้งแต่ตอนเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเลือกตั้งพฤษภาใช่ไหมครับมันก็ยังไม่ถึง6เดือนนะยังไม่ถึง6เดือนตอนนี้ผ่านไปกี่เดือนแล้วตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณสัก5เดือนละ5เดือนถ้าก่อนจะเป็นรัฐบาลนะใช่ค่ะแต่ถ้าจะเอาเริ่มที่เป็นรัฐบาลได้อำนาจรัฐบาลมา3เดือนสิงหาถ้าบวกไปอีก3เดือนคิดว่าจะเสร็จไหมมอเตอร์เวย์นั่นน่ะสิอันนี้เป็นสิ่งที่เพื่อไทยประกาศไว้เองนะฮะ
ว่ามอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชจะเรียบร้อยก็คือถ้าได้เป็นรัฐบาล6เดือนคิดว่าจะเสร็จคุณโกศลปัทมะประกาศเอาไว้แล้วก่อนหน้านี้ก็ประกาศคู่กันกับคุณประเสริฐจันทระรวงทองบ้านใหญ่โคราชด้วยคุณผู้ชมอาจจะลืมไปแล้วว่าเคยประกาศแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยเราเอามาย้ำเตือนให้ฟังคือตอนนั้นนะคุณประเสริฐเหมือนจะเป็นเต็งรัฐมนตรีคมนาคมใช่ใช่แต่ตอนนี้ท่านก็ได้เป็นรัฐมนตรี DES ก็รอดูก็อยากให้มันเสร็จนะฮะไม่ว่าจะประกาศไว้หรือไม่ประกาศเสร็จไวที่สุดก็ดีสุดใช่ค่ะเพราะเขาบอกว่าถ้าเสร็จนะคุณผู้ชมเดินทางจากกรุงเทพไปโคราชไม่ถึง2ชั่วโมงนะคะเออมันจะทุ่นเวลาได้เยอะนะครับคราวนี้เขาจะพูดอะไรกันบ้างที่งานสัมมนาของพรรคเพื่อไทยนะฮะคุณสรวงเทียนทองเลขาธิการพรรคออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยกับสิ่งที่จะพูดในวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ใช่ค่ะคุณสรวงบอกเลยนะคะว่าวันนี้จับตากันหน่อยงานสัมมนาของพรรคเพื่อไทยที่จะเกิดขึ้นในวันนี้กับวันพรุ่งนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ได้คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมาร่วมงานนะคะโดยการสัมมนาวันนี้ก็จะเป็นการเปิดให้สมาชิกพรรคภายในพรรคได้มาพบปะหารือกันเพราะว่าทิ้งช่วงห่างจากการสัมมนาพรรคมานานพอสมควรและพรรคเพื่อไทยก็เพิ่งจะมีคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เข้ามางานนี้คงจะมีการระดมความคิดกันนะคะซึ่งสิ่งที่สมาชิกพรรคแสดงออกก็คืออยากจะเห็นอนาคตของพรรคเป็นอย่างไรขณะเดียวกันพรรคเพื่อไทยมีสมาชิกที่แบ่งกลุ่มได้3ส่วนนะ3ส่วนนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นส.ส.นะคะกลุ่มที่เป็นรัฐมนตรีแล้วก็กลุ่มที่เป็นข้าราชการการเมืองวันนี้ทั้ง3กลุ่มเนี่ยจะได้มานั่งพูดคุยกันเพื่อกำหนดอนาคตของพรรคร่วมกันแต่คงไม่ลงรายละเอียดเรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะทีนี้นักข่าวก็ถามคุณสรวงนะว่าจะมีการนำเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมเข้ามาพูดคุยกันในวันสัมมนาของพรรคหรือไม่คุณสรวงบอกไม่มีนะเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นการประชุมของทีมผู้บริหารพรรคจากนั้นจะนำเสนอต่อที่ประชุมของพรรคขณะเดียวกันนายกเศรษฐาเนี่ยนะคะก็จะเดินทางมาถึงช่วงบ่ายวันนี้หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงเช้าแล้วคือไม่ได้คุยเรื่องอะไรเจาะจงเป็นพิเศษโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมว่าเอ๊ะจุดยืนของพรรคเพื่อไทยสรุปแล้วหลังเปิดสภาจะเป็นยังไงจะไม่มีการลงดีเทลเรื่องนี้ค่ะคราวนี้ส่วนหนึ่งที่ไปสัมมนาด้วยนอกเหนือจากกรรมการบริหารชุดใหม่ก็คือสสสสคือต้องเตรียมความพร้อมนะฮะเพราะเดี๋ยวเปิดสมัยประชุมหน้าเนี่ยก็จะมีภารกิจที่จะต้องไปขับเคลื่อนในงานนิติบัญญัติและที่สำคัญต้องเตรียมพร้อมรับมือว่าถ้าฝ่ายค้านเขาซักฟอกขึ้นมาเนี่ยจะรับมือกันอย่างไรสส.หญิงเก่งแล้วก็ตอนนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมด้วยคุณมนาพรเจริญศรีออกมาให้สัมภาษณ์โดยบอกว่าสิ่งที่จะคุยกัน 6-7 ธันวาคมเนี่ยฮะอย่างน้อยผลงานใน3เดือนนี้สส.ทุกคนต้องจำกันให้แม่นว่ารัฐบาลทำอะไรไปบ้างไม่ว่าจะเป็นการลดราคาค่าไฟฟ้าราคาน้ำมันการพักหนี้เกษตรกรการเพิ่มเงินเดือนปริญญาตรีที่ประกาศจะเพิ่มเป็น 25,000 บาทในปี70ตอนนี้เราปรับฐานให้เป็น 18,000 บาทอันนี้เข้าใจว่าน่าจะเป็นข้าราชการการปราบปรามยาเสพติดบูรณาการกับฝ่ายปกครองและทหารบ่มีส่วนร่วมยางพาราคุณมนพรบอกว่าราคาก็เพิ่มขึ้นนะจากเดิมขี้ยางเนี่ยกิโลกรัมละ 13-14 บาทวันนี้เป็น 28-29 บาทต่อกิโลกรัมรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเริ่มแล้วสายสีแดงกับสายสีม่วงเพื่อให้สสไปบอกต่อกับประชาชนรับฟังเสียงสะท้อนกลับมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานที่สำคัญฮะสสเพื่อไทยก็จะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเปิดสมัยประชุมหน้า12ธันวาคมจะมีการผลักดันกฎหมายต่างๆเข้าสู่สภาไม่ว่าจะเป็นพรบประมงพรบระบบรางพรบตั๋วร่วมที่จะใช้ขับเคลื่อนนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแล้วที่สำคัญการเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะฮะผลักดันนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตโอ้โหอันนี้สำคัญจะทำอย่างไรให้สสทุกคนเนี่ยได้เข้าใจตรงกันว่ายังไงเสียถ้ามีพรบเงินกู้เข้าสู่สภาต้องช่วยกันพูดอ่ะช่วยกันให้สสฝ่ายอื่นพรรคฝ่ายค้านสสพรรคร่วมได้เห็นตรงกันว่าควรจะต้องสนับสนุนพรบเงินกู้นี้เพื่อให้นโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทมันคลอดให้ได้ใช่ค่ะคือเรื่องของพรบเงินกู้ 500,000 ล้านบาทเนี่ยนะแน่นอนคุณผู้ชมมันจะกลายเป็นแบบศึกใหญ่หลังจากเปิดสมัยการประชุมโดนแน่โดนแน่12ธันวาคมนี้เนี่ยซึ่งนอกจากศึกนี้แล้วเนี่ยนะคะมันก็ยังมีอีกหลายวาระร้อนที่เหมือนกับเป็นเกมแบบนิติสงครามที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกเลยนะเขาจ้องรอถล่มอยู่คุณผู้ชมคะลองไปไล่เรียงดูกันหน่อยว่ารัฐบาลพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเจอกับเก
กมนิติสงครามด้านไหนบ้างแล้วก็ไม่ใช่ว่าพรรคเพื่อไทยไม่รู้ก็คงรู้แล้วเดี๋ยววันนี้6ถึง7เขาคงจะเตรียมความพร้อมกันใช่จะมีการติวเข้มสสนะที่จะตอบคำถามในช่วงที่จะอาจจะถูกอภิปรายด้วยเนี่ยคุณผู้ชมคะลองไปไล่เรียงดูกันนะคะมีกฎหมาย4ฉบับสำคัญนะคะที่ฝ่ายค้านเขาบอกว่าเตรียมจ้องจะเล่นงานพรรคเพื่อไทยในศึกอภิปรายหลังจากที่มีการเปิดสภาไปเนี่ยนะเรื่องแรกคุณผู้ชมคะก็คือเรื่องของพรบเงินกู้ 500,000 ล้านบาทนะคะเรื่องนี้สำคัญค่ะเพราะว่ารัฐบาลบอกเลยนะว่าจะกู้เงินเอามาทำโครงการดิจิทัลวอลเล็ตหรือกฎหมายกู้เงินมาแจกเงินหมื่นเนี่ยนะคะโดยสัญญาณจากรัฐบาลล่าสุดที่คุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้มีการส่งคำถามไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาว่าการกู้เงิน 500,000 ล้านบาทเนี่ยทำได้หรือไม่หรือว่าขัดต่อกฎหมายอย่างไรบ้างคุณจุลพันธ์บอกเลยนะสาเหตุที่ผ่านมาเนี่ยที่มันช้าก็เพราะว่าเดิมรายงานของสภาพัฒน์เนี่ยมีการเติมรายงานของสภาพัฒน์เข้าไปประกอบคือรอตัวเลขสภาพัฒน์อยู่ค่ะแล้วก็มีการเอาข้อมูลส่วนนี้เข้ามาประกอบในภายหลังคำถามก็เลยส่งไปช้าก็เลยส่งไปที่กฤษฎีกาช้าครับก็เลยต้องจับตานะคะว่าด่านกฤษฎีกาสุดท้ายจะสรุปความคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างไรแล้วถ้าหากเห็นด้วยตามที่รัฐบาลเสนอก็ไม่มีปัญหานะก็จบครับขั้นตอนต่อไปรัฐบาลก็จะมีการเสนอกฎหมายเข้าสภาเพื่อจะไปพิจารณาในแต่ละวาระแต่ถ้ากฤษฎีกาตีความว่าการออกกฎหมายดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะอาจจะขัดต่อรัฐธรรมนูญก็ต้องลุ้นว่ารัฐบาลเนี่ยจะลุยไฟดันกฎหมายดังกล่าวเข้าสภาอย่างไรจะให้เหตุผลอย่างไรจะให้เหตุผลว่าเป็นเพียงการให้ความเห็นของกฤษฎีกาแต่กฤษฎีกาไม่มีอำนาจชี้ขาดหรือไม่คือถ้าสมมติกฤษฎีกาบอกว่าอาจจะขัดรัฐธรรมนูญถามว่ารัฐบาลจะเดินหน้าต่อไปได้ไหมก็เดินหน้าได้นะเพราะว่ากฤษฎีกาเขาไม่ได้สามารถบังคับรัฐบาลได้เป็นเหมือนคนให้คำปรึกษาแต่ถ้ารัฐบาลไม่เชื่อเนี่ยต้องหาเหตุผลมาด้วยนะใช่ค่ะทีนี้คุณผู้ชมอันนี้แค่เป็นด่านแรกนะเรื่องของพรบเงินกู้นะคะก็เป็นศึกใหญ่แล้วอีกด่านนึงหนักหนาเหมือนกันเรื่องของพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567อะค่ะโอ้โหที่ก่อนหน้านี้มีการเปิดออกมาใช่ไหมว่ากระทรวงไหนจะได้งบประมาณเท่าไหร่แล้วปรากฏว่ากระทรวงมหาดไทยใช่ไหมอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งแซงศึกษาธิการไปแล้วทั้งที่ปกติศึกษาธิการเขาครองแชมป์ได้งบมากสุดแต่ปีนี้กระทรวงมหาดไทยแซงแถมที่สำคัญทีคือกระทรวงกลาโหมที่ได้งบเพิ่มอะโอ้อันนี้ก็อย่างก้าวไกล คุณหมายสิริกัญญาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมก่อนหน้านี้เพื่อไทยเป็นฝ่ายค้านเนี่ยไปจ้องตรวจสอบรัฐบาลประยุทธ์ใช่ไหมบอกว่าเออทำไมให้งบกลาโหมเยอะแต่พอตัวเองมาเป็นให้งบเยอะกว่าตอนที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นนายกซะอีกแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมเพราะว่างบปี67เนี่ยจริงๆมันถูกดำเนินการมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นั่นแหละเนี่ยค่ะขณะเดียวกันเนี่ยนะคะพรบงบประมาณรายจ่ายนะคุณผู้ชมคะอย่างที่รู้กันว่าการจัดทำงบประมาณครั้งนี้เนี่ยมันล่าช้ากว่ากำหนดมานานกว่า8เดือนนะคะแม้ส่วนหนึ่งจะมาจากปัจจัยทางการเมืองในช่วงของรอยต่อการเปลี่ยนรัฐบาลขณะที่การจัดตั้งรัฐบาลก็ยังล่าช้าเป็นทุนเดิมแต่ทีนี้เนี่ยการจัดทำงบมันล่าช้าแล้วมันเป็นจังหวะเวลาเดียวกันกับที่หลากหลายโครงการเลยนะโดยเฉพาะโครงการดิจิทัลวอลเล็ตยังไม่มีความชัดเจนย่อมไม่พ้นที่จะถูกตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันมีการดีเลย์เพื่อรอความชัดเจนในเรื่องของเงินดิจิทัลวอลเล็ตหรือไม่นะคะขณะเดียวกันยังมีการมองด้วยค่ะว่าที่สุดแล้วการออกกฎหมายกู้เงิน 500,000 ล้านบาทตามความเห็นของกฤษฎีกาถ้ากฤษฎีกาบอกว่าไม่สามารถทำได้และรัฐบาลเลือกที่จะไม่ลุยไฟดันพรบเงินกู้เข้าสู่สภารัฐบาลอาจจะหันมาใช้งบปี67บางส่วนในการแจกเงินหมื่นก็ได้ในระหว่างรองบของปี68ที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่ห่างกันเหมือนกับพรบหาทางลงใช่ไหมพรบงบประมาณเนี่ยฮะเป็นพรบที่น่าจะโดนยำใหญ่โดยฝ่ายค้านแน่ๆเพราะว่า167ล่าช้ามา8เดือนใช่ไหมฮะใช่ค่ะพิจารณา67ไม่นานนักเดี๋ยวต้องต่อ68เลยแล้วเขาจะโดนไล่บี้ทีละกระทรวงว่างบประมาณแต่ละกระทรวงเป็นยังไงเหมือนที่คุณแอลพูดว่ากลาโหมเนี่ยโดนแน่ๆว่าทำไมพอมาเป็นรัฐบาลแล้วงบประมาณเพิ่มขึ้นนะฮะเรื่องต่อมาครับพรบ.นิรโทษกรรมโอ้เรื่องใหญ่เหมือนกันโอ้โหเพื่อไทยจะเอายังไงรัฐบาลจะเอายังไงนะฮะปัจจุบันเนี่ยมีร่างที่รอบรรจุวาระการประชุมอยู่แล้วแต่เป็นร่างเดียวคือของพรรคก้าวไกลเสนอต่อประธานสภาไปเมื่อเดือนตุลาคมต้องจับตาศึกชิงมวลชนนอกขั้วนะฮะทั้งก้าวไกลที่ส่งคุณชัยตวัฒน์ตุลาธนเดินสายพูดคุยมากมายแกนนำกปปส.เดินสายพูดคุยฝ่ายความมั่นคงหากมองเกมยาวก้าวไกลยังหวังจะใช้เกมซ่อนเงื่อนนิรโทษกรรมนี้ชิงมวลชนนะฮะเพื่อเป็นโล่กำบังท่ามกลางสัญญาณการยุบพรรคล้างไพ่การเมืองที่ต้องจับตาในปีหน้าหรือแม้แต่การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยยิ่งไปกว่านั้นครับพลพรรคคนสีส้มก็ยังได้ทีตอกย้ำข้อครหาเรื่อง
อภิสิทธิ์ชนนะฮะใครที่อยู่ชั้น14รับโทษเหมือนคนอื่นหรือไม่ขณะที่พรรคเพื่อไทยที่มีบทเรียนนิรโทษกรรมซ้ำเจอข้อครหาว่าทำเพื่อนายของตัวเองก็จำเป็นต้องเล่นบทซื้อใจแนวร่วมเกาะขบวนมวลชนด้วยการเสนอร่างประกบควบคู่กันไปจนถูกบัฟกลับไงว่าของเพื่อไทยมันอ่อนของก้าวไกลสิครอบคลุมทั้งหมดมากกว่าเพราะว่ากฎหมายนิรโทษกรรมที่เพื่อไทยกำลังเดินเกมทำไปทำมาอาจจะกลายเป็นดาบสองคมก็ได้นะครับคมหนึ่งคือศึกชิงแนวร่วมกับก้าวไกลในฐานะฝ่ายตรงข้ามแต่อีกคมหนึ่งมันคือความสัมพันธ์ของขั้วรัฐบาลด้วยกันเองถ้าเพื่อไทยเสนอนิรโทษกรรมพรรคร่วมรัฐบาลจะมีปฏิกิริยาอย่างไรไม่ว่าจะเป็นรวมไทยสร้างชาติหรือแม้แต่ภูมิใจไทยแล้วรวมไทยสร้างชาติเองก็เป็นคู่ขัดแย้งทางการเมืองที่มีคนได้รับผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมืองในช่วงปี49ถึงปี57ด้วยคือยามนั้นเป็นศัตรูยามนี้มาเป็นมิตรนิรโทษกรรมจะไปต่อได้ไหมค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยสมาชิกในพรรครวมไทยสร้างชาติเองก็ยังมีอีกหลายคนนะที่ถูกดำเนินคดีใช่ไหมใช่ฮะก็ทำให้พลาดโอกาสไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไปและเรื่องสุดท้ายคือพรบประชามติใช่ค่ะต้องบอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นนโยบายที่ถ้าคุณผู้ชมจำได้รัฐบาลเพื่อไทยแถลงวันแรกบอกว่าจะทำเรื่องนี้เป็นควิกวินใช่ไหมครับจะทำอย่างแรกเลยคุณผู้ชมคะแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะดึงกันไปดึงกันมานะคะแล้วก็ยังมองไม่เห็นทิศทางว่าจะเริ่มนับหนึ่งยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับไหนกันเมื่อไหร่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมแม้ว่ากฎหมายประชามติฝ่ายสสจะเห็นด้วยให้แก้เนี่ยนะแต่ฝ่ายสวเขาตั้งป้อมว่าจะค้านแน่ๆและหากกฎหมายผ่านก็ต้องมาถกเถียงกันต่อในเรื่องของคำถามประชามติซึ่งเกมแก้รัฐธรรมนูญฉบับเนี้ยสอเขายืดเยื้อยาวนานอีกเหมือนเดิมนะคะแล้วในห่วงที่กระแสหนังตอนนี้โฟคิงภาค2ใช่ไหมกำลังเข้าฉายเลยนะคะเนื้อหาก็ต่อเนื่องจากภาคแรกเขาสื่อถึงความขัดแย้งของคู่อริ4สถาบันในสมรภูมิการเมืองก็เช่นกันคุณผู้ชมโดยเฉพาะเวทีสภาเราเปรียบเทียบกับ4กฎหมายร้อนที่พรรคเพื่อไทยกำลังรอถูกยำใหญ่นะคะในศึกที่จะมีการเปิดสภากันหลังจากวันที่12ธันวาคมนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นโฟคิงโฟคิงของร้อนใช่ค่ะที่รัฐบาลเพื่อไทยอาจจะต้องเจอในการเปิดสมัยประชุมครั้งหน้าคิวของท่านนายกรัฐมนตรีต่อจากการไปสัมมนาที่ปากช่องโคราชแล้วเดี๋ยวต้องลุยกันต่อเลยขึ้นไปกาญจนบุรีและเชียงรายด้วยตั้งแต่วันที่9ธันวาคมนะฮะโดยผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าคิวของท่านนายกรัฐมนตรีนอกเหนือจากการไปติดตามความคืบหน้าเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางใหญ่กาญจนบุรีหรือ M81ที่ทางแยกต่างระดับท่ามะกาทางแยกต่างระดับท่าม่วงแล้วจะเดินทางไปยังบ้านพักของคุณศักดาวิเชียรศิลป์ส.ส.กาญจนบุรีเขต4พรรคเพื่อไทยด้วยก่อนที่ช่วงเวลาบ่ายโมงของวันที่9เนี่ยนะฮะจะเป็นประธานประชุมหารือการพัฒนาแก้ไขปัญหาภาพรวมของกาญจนบุรีและช่วง4โมงครึ่งจะเดินทางด้วยเครื่องบินไปยังจังหวัดนครปฐมเพื่อไปยังท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติไทยเบเนเล่เชียงราย2023ด้วยทั้งหมดคือคิวท่านนายกที่ยังคงยาวยืดต่อเนื่องไปจนถึงต้นเดือนธันวาคมนี้ครับเดี๋ยวกลับจากเชียงรายก็มีภารกิจนู่นไปญี่ปุ่นต่อเลย3วัน16 17 18นี่ได้อยู่ทำเนียบบ้างไหมเนี่ยยังไม่รู้เลยนะก็เข้าเมื่อเช้าเข้าทำเนียบเมื่อเช้าแต่ก็เข้าไปประชุมเนี่ยนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะวันนี้เนี่ยแน่นอนงานสัมมนาของพรรคเพื่อไทยนักข่าวไปกันเยอะเลยนะแล้วแน่นอนค่ะวันนี้ต้องไปรอสัมภาษณ์คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพราะเมื่อวานนักข่าวไปเจอคุณอุ๊งอิ๊งพยายามสอบถามประเด็นร้อนนี่ค่ะเธอไปร่วมงานทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าของเมื่อวานใช่ไหมแล้วปรากฏว่าถาม2คำถามคำถามแรกเลยกรณีที่นายกเศรษฐาเตรียมจะพิจารณาปรับลดวงเงินโครงการซอฟต์พาวเวอร์คือเป็นกระแสประมาณว่านายกอ่ะสั่งให้คุณอุ๊งอิ๊งไปดูงบใหม่ได้ไหมมันเยอะเกินไปใช้งบประมาณ 5,000 ล้านบาทมันเยอะคุณอุ๊งอิ๊งไม่ตอบคำถามนะนักข่าวไม่ลดละความพยายามสอบถามเรื่องของอาการป่วยคุณพ่ออีกโอ้โหเพราะมีคนออกมาตั้งข้อสังเกตว่าครบ100วันแล้วเมื่อไหร่จะกลับเรือนจำคือซอฟต์พาวเวอร์ยังไม่ตอบเลยยังไม่ตอบปรากฏว่าคุณอุ๊งอิ๊งชี้แบบกระดิกนิ้วชี้อ่ะไม่ตอบใส่นิ้วไม่ตอบใส่นิ้วไม่ตอบแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์ในวันนี้ก็คือจับตาที่งานสัมมนาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะในห้วงเวลาที่กำลังรอคุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารตอบคำถามเรื่องอาการป่วยของคุณพ่อแล้วก็ความคืบหน้าว่าสรุปแล้วยังไงจะกลับไปจะกลับไปรักษาตัวที่เรือนจำเมื่อไหร่เนี่ยนะคะปรากฏว่ามีคนออกมาทวงถามแล้วนะคนคนนี้ก็เพิ่งจะพ้นออกจากเรือนจำมาเหมือนกันคือทั้งทวงถามแล้วก็ตอบให้ด้วยว่าเหตุผลที่คุณอุ๊งอิ๊งไม่ตอบเนี่ยมันเพราะอะไรมันเพราะอะไรคุณเทพไทยเสนพงศ์คุณผู้ชมคะอดีตส.ส.นครศรีธรรมราชโพสต์ข้อความผ่าน Facebook
ตั้งข้อสังเกตนะคะกรณีที่คุณอุ๊งอิ๊งปฏิเสธตอบคำถามนักข่าวบอกแบบนี้เลยว่าอาจจะเป็นไปด้วยเหตุผล3ข้ออย่างแรกก็คือคุณอุ๊งอิ๊งไม่รู้จะตอบคำถามเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณทักษิณอย่างไรเพราะป่วยจริงหรือป่วยปลอมก็ยังไม่รู้ก็เลยกลัวการสื่อสารต่อสังคมว่าจะคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับข้อเท็จจริงอย่างที่2ก็คือเกรงว่าถ้าตอบคำถามอะไรไปอาจจะพลาดท่าแล้วไปเปิดช่องให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้เหมือนกับครั้งที่แล้วคุณอุ๊งอิ๊งก็เลยเลือกที่จะปิดปากเงียบไม่ตอบดีกว่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เสียเลยเหตุผลที่3ที่ยังไม่ตอบคำถามเกี่ยวกับอาการป่วยของคุณพ่อเพราะอาจจะละอายใจหรือเปล่าที่จะต้องตอบคำถามที่มันตรงกันข้ามกับความเป็นจริงสมมตินะว่าคุณทักษิณไม่ได้ป่วยแต่คุณอุ๊งอิ๊งไปให้สัมภาษณ์ว่าป่วยหนักอะไรแบบนี้เหมือนเป็นการแช่งพ่อตัวเองก็เลยเลือกที่จะไม่ตอบคำถามดีกว่าใช้วิธีการแบบเงียบไปเนี่ยคุณผู้ชมคะทีนี้เนี่ยคุณเทพไทยยังตั้งข้อสังเกตนะบอกว่าผมในฐานะที่ก็เคยถูกจองจำในเรือนจำมาก่อนอยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมในเรื่องของความเท่าเทียมและความเสมอภาคของนักโทษทุกคนอยากจะให้กรมราชทัณฑ์มีมาตรการเด็ดขาดต่อการพักรักษาตัวของคุณทักษิณที่อยู่ในโรงพยาบาลตำรวจขณะนี้อยากจะให้ผู้รับผิดชอบออกมาตอบคำถามสังคมให้ได้ว่าคุณทักษิณได้รับการผ่าตัดผ่านมานานพอสมควรแล้วแล้วมันก็เป็นการผ่าตัดเล็กน่าจะหายป่วยแล้วทำไมไม่ส่งตัวกลับเรือนจำหรือยังมีโรคอื่นๆให้นำขึ้นมาแอบอ้างเพื่อใช้สิทธิ์รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีกหรือไม่นะคะแล้วก็ฝากเพลง1เพลงไปให้คุณทักษิณด้วยชื่อเพลงว่ามาจากคุกเป็นเพลงที่คุณเทพไทยเนี่ยแต่งขึ้นมาบอกว่าอยากจะส่งเพลงนี้ไปให้คุณทักษิณถ้าเกิดว่าได้รับฟังแล้วเนี่ยจะได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเพื่อนนักโทษคนอื่นๆบ้างนี่ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณเทพไทยเพราะฉะนั้นคุณอุ๊งอิ๊งจะมี2เรื่องกดดันแหละที่ต้องตอบก็คือเรื่องซอฟต์พาวเวอร์งบประมาณจะยังไงแล้วก็เรื่องคุณทักษิณด้วยแต่ปิดท้ายด้วยเรื่องนึงที่น่าจะให้กำลังใจคุณอุ๊งอิ๊งได้ก็คือสงกรานต์ซอฟต์พาวเวอร์ครั้งนี้คุณอุ๊งอิ๊งลุยเต็มที่เรื่องของเทศกาลสงกรานต์จะจัดอีเวนต์ใหญ่กันตลอดทั้งเดือนเนี่ยนะฮะแต่ไม่ใช่สาดน้ำทั้งเดือนนะไม่ใช่สาดน้ำทั้งเดือนแต่งบประมาณเฟสติวัลเห็นและเป็นพันล้านที่จะจัดกันในปีหน้าเนี่ยนะครับล่าสุดสิ่งนี้ก็จะมาเสริมให้ซอฟต์พาวเวอร์คุณอุ๊งอิ๊งทำงานง่ายขึ้นก็คือเทศกาลสงกรานต์บ้านเรายูเนสโกเขาขึ้นให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาตินะเดี๋ยววันนี้รอยินดีปรีดาไปพร้อมๆกันเพราะว่าทางองค์การยูเนสโกโดยองค์การวิทยาศาสตร์องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาตินะฮะจะประกาศขึ้นทะเบียนสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมจะประกาศที่เมืองคาเซเนรัฐบอสนาวาฮะที่6ธันวาคมเวลา 17:00 น.ก็คือวันนี้ตามเวลาประเทศไทยเรื่องนี้ทางอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมคุณโกวิทพกามาศก็บอกว่าเป็นวาระที่น่ายินดีของประชาชนคนไทยที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้กำหนดจัดงานฉลองสงกรานต์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ว่าวาระนี้สำคัญอย่างไรให้รับรู้เป็นวงกว้างนี่ก็นำไปสู่การเชิญชวนให้คนมาท่องเที่ยวได้ด้วยนะค่ะกับเข้าสู่เก็บตกจากเนชั่นนะครับประเด็นที่เราต้องตามกันก็คือเรื่องของกฎหมายนิรโทษกรรมนะครับจุดนี้จะเป็นตัวมาจุดอุณหภูมิทางการเมืองได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้แต่ละพรรคการเมืองก็มีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันคนที่เดินหน้าอย่างเต็มที่ไปแล้วสำหรับพรบนิรโทษกรรมคือก้าวไกลครอบคลุมในฐานความผิดที่เกี่ยวกับการแสดงออกหรือความขัดแย้งในทางการเมืองหนึ่งในนั้นที่คนสนใจก็คือไปครอบคลุมความผิดเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ด้วยในขณะที่แกนนำรัฐบาลอย่างเพื่อไทยนั้นยังคงมีท่าทีที่นิ่งเงียบในเรื่องนี้แม้จะมีออกมาบ้างว่าเดี๋ยวจะเสนอกฎหมายเพื่อประกบร่างของก้าวไกลลองไปดูความเคลื่อนไหวของเพื่อไทยกันหน่อยนะครับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยคุณสรวงศ์เทียนทองออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นกฎหมายนิรโทษกรรมเพราะตัวท่านเองเป็นคนจุดประเด็นนี้เหมือนกันว่าเดี๋ยวเพื่อไทยจะเสนอร่างประกบนะครับโดยบอกว่าเรื่องของพรบนิรโทษกรรมที่ระบุว่าเพื่อไทยเตรียมเสนอประกบร่างของก้าวไกลรายละเอียดเป็นอย่างไรคุณสรวงศ์บอกว่าตอนนี้คณะทำงานด้านกฎหมายของเพื่อไทยกำลังร่างอยู่นะฮะตัวเองยังไม่ได้เห็นรายละเอียดแต่เมื่อเราเสนอเข้าสภาจะมีการตั้งกรรมธิการวิสามันขึ้นมาวิสามันนะฮะเพราะฉะนั้นวิสามันจะมีคนนอกเข้ามาด้วยพิจารณารายละเอียดของกฎหมายดังกล่าวอยากให้รายละเอียดอยู่ในการพิจารณาของกรรมธิการมากกว่าการถกกันในห้องประชุมใหญ่เพราะกลัวว่าเดี๋ยวประเด็นมันจะแตกกันเกินไปอยากให้ตกผลึกกันเลยในชั้นวิสามันและหากใครมีข้อเสนอแนะก็ให้ไปเสนอกันในชั้นกรรมธิการวิสามัญเมื่อถามกรณีที่คุณหมอชลน่านฮะ
ระบุว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันภายในเป็นความเห็นส่วนตัวของคุณสรวงหรือเปล่าคุณสรวงก็บอกครับว่าเรื่องดังกล่าวทางพรรคศึกษากันอยู่ส่วนที่คุณหมอชลน่านระบุอาจจะหมายถึงการหารือร่วมกันในรัฐบาลหรือไม่แต่สุดท้ายแล้วเรายังไงก็ต้องหารือร่วมกันเมื่อถามว่าบางพรรคการเมืองไม่เห็นด้วยนะหากนิรโทษกรรมเนี่ยจะไปรวมคดีทุจริตซึ่งคดีทุจริตเนี่ยมันเชื่อมโยงกับคุณทักษิณไงคุณสรวงก็บอกว่าจริงๆอยู่ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วการร่างพรบนิรโทษกรรมขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศโดยอะไรที่เป็นคดีทางการเมืองเป็นเรื่องของความคิดเราเห็นด้วยแน่นอนแต่หากเป็นเรื่องของการทำผิดกฎหมายอื่นๆต้องดูในรายละเอียดเมื่อถามว่าจะมีการนำเรื่องกฎหมายนิรโทษกรรมเข้าไปคุยในวันสัมมนาหรือไม่ก็ตอบไปละว่าไม่นำเข้าไปคุยค่ะทีนี้ไปดูฝั่งพรรคฝ่ายค้านกันบ้างนะคะอย่างไทยสร้างไทยล่าสุดเนี่ยออกมาแสดงจุดยืนนะในเชิงก็เห็นด้วยนะกับเรื่องของร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเนี่ยนะคะแล้วบอกแบบนี้เลยว่าควรจะรวมทุกคนอะที่เคยถูกดำเนินคดีทางการเมืองแบบไม่เป็นธรรมโดยไม่เป็นธรรมตามหลักนิติธรรมนะใช่หนึ่งในนั้นคุณทักษิณชินวัตรใช่ควรจะได้รับสิทธิ์นี้ด้วยคือเขาพูดคลุมไปให้ถึงคุณทักษิณในขณะที่คนเพื่อไทยเองไม่กล้าพูดเรื่องนี้ไม่กล้าพูดเพราะว่าอาจจะมีส่วนได้ส่วนเสียด้วยใช่ไหมล่ะกลัวจะเจ็บตัวอีกในอดีตเนี่ยก็เคยมีประเด็นเรื่องนี้มาแล้วนะคะล่าสุดเนี่ยนาวาเอกอนุดิษฐ์นาครทัพนะคะรองหัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยออกมาพูดถึงการพิจารณากฎหมายนิรโทษกรรมนะคะซึ่งคาดว่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุยในสมัยการประชุมที่จะถึงนี้โดยบอกแบบนี้ค่ะว่าการเข้าไปรับโทษตามคำพิพากษาในเรือนจำเป็นกระบวนการลงโทษผู้กระทำความผิดตามหลักการสากลใครทำผิดก็ต้องรับโทษทันของตัวเองตามกฎหมายซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่สมควรแล้วแต่กรณีนี้เนี่ยจะต้องยกเว้นผู้ที่ถูกดำเนินคดีอย่างไม่เป็นธรรมตามหลักนิติธรรมโดยเฉพาะนักโทษทางการเมืองทั้งหลายที่ต้องสูญเสียอิสรภาพหรือต้องหลบหนีคดีอยู่ในขณะนี้นะคะนอกจากนี้นาวาเอกอนุดิษฐ์ยังพูดด้วยนะว่าหลักนิติธรรมเนี่ยคือเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งแต่หลักการนี้กลับถูกบิดเบือนจากฝ่ายที่มีอำนาจในอดีตเอามาใช้เป็นเครื่องมือจัดการกับฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองทำให้หลักการสำคัญของกฎหมายอาญาถูกแก้ไขบิดเบือนไปหลายเรื่องอย่างเช่นการแต่งตั้งคตส.ซึ่งเป็นองค์กรที่ซ้ำซ้อนกับปปช.โดยเลือกคู่ขัดแย้งของผู้ถูกกล่าวหามาเป็นคณะทำงานทั้งที่มีเจตนาเพื่อจัดการกับนายทักษิณชินวัตรและคณะโดยเฉพาะนาวากาศเอกอนุดิษฐ์ยังกล่าวต่อนะฮะว่าไอ้คำว่าไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมเนี่ยมันหมายถึงบางเรื่องเนี่ยอย่างเช่นคุณไปแก้กฎหมายในคดีอาญาบางประเภทให้ไม่มีอายุความแล้วยังให้ศาลมีอำนาจพิจารณาคดีอาญารับหลังจำเลยได้อีกและล่าสุดคือการแก้ไขหลักเกณฑ์การได้รับพระราชทานอภัยโทษอย่างไม่เป็นธรรมทำให้นักโทษอื่นๆได้รับความเดือดร้อนไปด้วยมีเจตนาเพียงเพื่อไม่ให้นายกทักษิณกลับเข้ามาในประเทศหรือหากจะกลับก็ต้องยอมรับโทษตามคำพิพากษาจึงเชื่อได้ว่าการกลับมาของคุณทักษิณเป็นการจำยอมถูกลงโทษเพื่อจะได้กลับเข้ามาอยู่กับครอบครัวมากกว่าเต็มใจยอมรับการลงโทษโดยดุษฎีนี่ก็สิ่งที่ผู้การบ๊อบบอกนะฮะตนเห็นด้วยกับแนวคิดของหลายพรรคที่จะใช้กฎหมายนิรโทษกรรมเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองและสร้างความปรองดองให้กับสังคมไทยแต่เห็นเพิ่มเติมว่าการนิรโทษกรรมควรครอบคลุมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกระบวนการทางกฎหมายที่ไม่ได้อยู่บนหลักนิติธรรมด้วยในขณะเดียวกันรัฐบาลก็ควรเร่งดำเนินการตามนโยบายด้วยการแก้ไขกฎหมายที่ตราขึ้นโดยขัดหลักนิติธรรมทวงคืนความยุติธรรมถูกต้องชอบธรรมให้กับฝ่ายที่ถูกจัดการโดยกฎหมายมี2หลักเลยก็คือ rule by law นะฮะประเทศที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยกฎหมายและก็ rule of law คือบนหลักนิติธรรม2 อย่างเนี้ยที่จะต้องทำให้ได้นะฮะค่ะก็เป็นการออกมาพูดแบบชัดๆครั้งแรกเลยนะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยควรจะได้รับสิทธิ์นี้ใช่ทางที่ตอนนี้เพื่อไทยอาจจะมองว่าเขาไม่กล้าที่จะพูดถึงกรณีนี้ด้วยซ้ำนะนั่นน่ะสิเพราะว่าจริงๆถ้านับจำนวนโทษก็อาจจะไม่นานแล้วหรือเปล่าเหลืออีกไม่กี่เดือนก็ได้ออกจากเรือนจำแล้วแต่ทั้งนี้ถ้าออกมามันก็หมายรวมถึงคนอื่นๆที่อยู่ในพรรคเพื่อไทยเดิมด้วยนะที่เขามองข้ามไปถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอะไรแบบนี้ใช่ค่ะก็มีรายงานข่าวเหมือนกันว่านายหญิงก็อาจจะกลับมาเร็วๆนี้เหมือนกันนะคะตามรอยพี่ชายขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะถ้าไปดูเรื่องของคู่ขัดแย้งทางการเมืองนะระหว่างพรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยแน่นอนแหละศัตรูของพรรคเพื่อไทยก็คือพรรคก้าวไกลใช่ไหมแต่ถ้าไปถามทางฝั่งของพรรคก้าวไกลตอนนี้เขายังลังเลอยู่เลยนะ
ว่าศัตรูเขาคือใครกันแน่เขายังมองเพื่อไทยเป็นมิตรอยู่หรือเปล่าเป็นมิตรอยู่คือจะบอกว่าเป็นศัตรูเลยก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะว่าก็มีความสัมพันธ์กันของคนบางคนภายในพรรคโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณก็ยังมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันยังคงทอดสะพานหากันเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมคะสมรภูมินิรโทษกรรมทางการเมืองมันถูกจุดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่นำโดยพรรคก้าวไกลกำลังต้องการจุดเปลี่ยนสำคัญของตัวเองหลังจากผ่านศึกเลือกตั้ง66ที่ผ่านมาเพื่อเลี้ยงกระแสเตรียมตัวเดินหน้าสู่การเลือกตั้งครั้งถัดไปทีนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการเติบโตของพรรคอนาคตใหม่จนมาเป็นพรรคก้าวไกลก็มีจุดเริ่มต้นหลังการรัฐประหาร22พฤษภาคมปี2557กระทั่งมาถึงจุดที่พีคที่สุดของพรรคก้าวไกลก็คือการชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะแต่ด้วยเงื่อนไขปัจจัยต่างๆก็ส่งผลให้พรรคก้าวไกลโดนโดดเดี่ยวแล้วก็ถูกผลักไปเป็นฝ่ายค้านแทนที่จะได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลเพราะนั่นก็คือการเจอกับคู่รักหักเหลี่ยมโหดอย่างพรรคเพื่อไทยที่ยอมเสียสัจจะทิ้งพรรคก้าวไกลไปจับมือร่วมกับเครือข่ายสองลุงที่เป็นนั่งร้านให้จนสะเทือนฐานเสียงของตัวเองแล้วก็ฐานเสียงคนรุ่นใหม่ด้วยในมุมของเพื่อไทยเนี่ยมองว่าในวิกฤตแบบนี้มันก็ยังมีโอกาสนะฮะโอกาสสำคัญคือคุณจะได้เป็นรัฐบาลนอกจากจะเอื้อให้กับคนชั้น14ไม่มากก็น้อยแล้วยังได้เปรียบในการผลักดันนโยบายโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจเพื่อชดเชยจุดอ่อนในทางการเมืองของตัวเองณตอนนี้เราเลยเห็นความพยายามของพรรคเพื่อไทยอย่างแข็งขันในการคลอดนโยบายดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทปลุกปั้นซอฟต์พาวเวอร์ปูพรมประชุมครม.สัญจรวานโปรยเม็ดเงินผ่านโครงการในจังหวัดรองและใกล้เคียงก็ถูกมองว่าอันนี้มันเป็นการหวังผลทางการเมืองหรือไม่ในส่วนของพรรคก้าวไกลครับเขาก็เดินเกมในสภาตามที่ตัวเองถนัดนะฮะเสนอกฎหมายต่างๆร่างพรบ.นิรโทษกรรมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหตุผลเรื่องของความปรองดองแก้ปมทางการเมืองแล้วก็พ่วงผู้ต้องหาคดี112ประเด็นดังกล่าวกำลังกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญที่กดดันให้พรรคการเมืองต้องมาแสดงจุดยืนในเรื่องนี้แทบทั้งหมดในฝ่ายรัฐบาลก็ตรงข้ามกับก้าวไกลเพื่อไทยเตรียมเสนอร่างประกบแต่แน่นอนน่าจะไม่รวม112คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุเหตุผลเรื่องนี้ชัดเจนฮะว่าคดี112ผู้ถูกฟ้องร้องมากที่สุดคือเยาวชนเคลื่อนไหวในช่วงปี62ถึง65บางคนอายุไม่ถึง18ปีเลยม112จะเป็นเงื่อนปนความขัดแย้งครั้งใหญ่การนิรโทษกรรมม.112 จะส่งผลต่อการผ่อนคลายความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันด้วยใช่ค่ะแล้วถ้าไปจับสังเกตในช่วงที่ผ่านมาคุณชัยธวัฒน์เองเนี่ยนะเดินสายไปขอเสียงใช่ไหมจากหลากหลายฝ่ายที่เคยจุดม็อบกันนะอย่างไปถามนปช.ถามฝั่งของกกปส.ครับคือถามหลายฝ่ายคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องนี้ต้องบอกเลยนะว่าพรรคก้าวไกลเขาเป็นตัวตั้งตัวตีใช่ไหมแต่ถ้าเขาเดินคนเดียวเดินแบบโดดเดี่ยวเดียวดายเขารู้ไงว่าโอกาสที่ไอ้ร่างกฎหมายฉบับนี้จะผ่านสภามันแทบที่จะเป็นศูนย์เลยเพราะว่าในสภาเนี่ยต้องบอกว่าฝั่งของรัฐบาลเขาเข้มแข็งนะเขามี300กว่าเสียงแล้วการที่จะลดเพดานบินโอกาสที่กระแสจะตีกลับก็อาจจะเกิดขึ้นหลังจากพรรคก้าวไกลก็เคยเสียฟอร์มอยู่ไม่น้อยในกรณีที่กลายเป็นจ่าเฉยปล่อยเบอร์ไม่แตะต้องกรณีคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกนะคะว่าได้สิทธิพิเศษเหนือนักโทษคนอื่นๆหรือไม่จนทุกอย่างมากระจ่างคุณผู้ชมคะเมื่อคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าออกมายอมรับแบบโจ่งครึ่มเลยว่าได้พูดคุยกับคุณทักษิณในช่วงก่อนการจัดตั้งรัฐบาลจริงหลายคนก็เลยถึงบางอ้อเลยค่ะเข้าใจเลยเพราะถ้าไปย้อนดูเส้นทางของคุณทักษิณตั้งแต่เป็นนักธุรกิจจนประสบความสำเร็จทางการเมืองในตำแหน่งนายกก็เต็มไปด้วยข้อครหาที่เกี่ยวพันกับระบบอุปถัมภ์หนักหนาเพียงไหนแต่ก้าวไกลก็ยังนิ่งอยู่ทั้งที่รู้ว่าพฤติกรรมเหล่านั้นเนี่ยตรงข้ามกับอุดมการณ์ของตัวเองมากแค่ไหนสถานการณ์วันนี้ของพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยต่างพยายามทำให้ตัวเองยืนหนึ่งในทางการเมืองแน่นอนศัตรูทุกคนสำคัญของพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็คือพรรคก้าวไกลใช่ไหมคะแต่พรรคก้าวไกลก็ยังคงสับสนว่าเอ๊ะเอาเข้าจริงแล้วเพื่อไทยเนี่ยคือศัตรูเบอร์หนึ่งของตัวเองหรือไม่เพราะก็ยังคงมีความเกรงใจผู้มีอิทธิพลเบื้องหลังทั้งสองพรรคที่ว่านี้ซึ่งในวันนี้เนี่ยวันที่ไร้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะท่านก็ประกาศวางมือทางการเมืองจากที่เคยเป็นแรงส่งให้พรรคก้าวไกลได้ขึ้นทยานเพราะอารมณ์ร่วมของผู้คนจำนวนไม่น้อยที่เบื่อกับสถานการณ์ทางการเมืองวนลูปเดิมๆอยู่เกือบ10ปีก็เลยอยากเปลี่ยนอยากลองของใหม่คนในองคาพยพของลุงๆก็ยอมรับเรื่องนี้มาตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วขณะเดียวกันคนในพรรคเพื่อไทยก็มีการวิเคราะห์คะแนนเขตหลายพื้นที่บอกว่าฐานเสียงตัวเองยังเหนียวแน่นไม่ได้หดหายอย่างมีนัยสำคัญ
แต่ฐานคะแนนในกลุ่มอนุรักษ์นิยมต่างหากที่เปลี่ยนไปเทให้กับพรรคก้าวไกลจนเพื่อไทยแพ้เรียบดังนั้นในช่วงเปิดสมัยประชุมสภาก็น่าจะได้เห็นการเดินเกมแล้วก็พลิกแพลงสถานการณ์ของ2พรรคเข้มข้นเรื่อยๆค่ะนี่ก็คือเกมซ่อนเงื่อนที่เกิดขึ้นระหว่างเพื่อไทยและก้าวไกลที่ตอนนี้ต่างก็ช่วงชิงฐานคะแนนของตัวเองแล้วก็ดำเนินการตามสิ่งที่ตัวเองถนัดด้วยนะฮะเราตัดไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นร้อนเกี่ยวกับวงการตำรวจนะครับอย่างช่วงที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายผู้กำกับนะฮะระดับรองผู้กำกับทั่วทั้งประเทศไปนั้นเนี่ยมันมีประเด็นที่สร้างแรงกระเพื่อมก็คือบางคนก็สมหวังบางคนก็ผิดหวังเหมือนเป็นคำกล่าวของนายกเลยแต่อันนี้คือคนละเรื่องเดียวกันนะฮะเรื่องนี้เรามีโพลมาสอบถามคุณผู้ชมส่วนนึงนะครับอยากชวนคุณผู้ชมได้มาตอบคำถามในเรื่องนี้เพราะจากประเด็นที่คุณรังสิมันต์ โรมพูดเนี่ยคือเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องของการโยกย้ายตามระบบคุณธรรมก็เลยสอบถามคุณผู้ชมผ่านโพลไปว่าเห็นด้วยหรือไม่ว่าระบบคุณธรรมเกี่ยวข้องกับการโยกย้ายตำรวจคือถามว่าการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจเกี่ยวกับระบบคุณธรรมไหมเชื่อไหมว่าเป็นแบบนั้นนะฮะเราให้คุณผู้ชมตอบคำถามได้ใน Facebook ใช่ค่ะนี่อันนี้คอมเมนต์กันเข้ามาได้ใน Facebook Live นะคะในช่วงเก็บตกหลังไมค์ที่พูดคุยกันเนี่ยนะเชื่อหรือไม่แต่งตั้งตำรวจเป็นไปตามระบบคุณธรรมถ้าเชื่อกด1ครับถ้าไม่เชื่อกด2ถ้าไม่แน่ใจกด3เขาว่าไม่แน่ใจอาจจะแบบเขาดูหลายอย่างประกอบกันไม่ใช่ระบบคุณธรรมอย่างเดียวหรือเปล่าค่ะนะฮะดูความสามารถดูผลงานด้วยไหมอ่ะอันนี้ก็เป็นคำถามที่ถามนายเก็บตกหลังใหม่ใช่ค่ะสามารถร่วมสนุกทาง Facebook แต่ในส่วนของตำรวจดูเหมือนคนที่มาดูแลเรื่องนี้ก็คือคุณรังสิมันต์โรมนะที่จะตามเรื่องนี้แบบเกาะติดไม่ขาดเลยใช่คุณรังสิมันต์โรมเนี่ยคุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยนะคะออกมาร่ายยาวชำแหละเรื่องของตั๋วเพื่อไทยนะคะเจ้าตัวมีการทวิตภาพกราฟิกนี่ใน Facebook นะพร้อมกับข้อความในหัวข้อตั๋วเพื่อไทยผู้กำกับสมหวังในความอุปถัมภ์ของนายกนะคะโดยระบุข้อความแบบนี้ค่ะบอกว่าตั๋วเพื่อไทยผู้กำกับสมหวังในความอุปถัมภ์ของนายกโดยบอกว่าหลังจากที่ผมได้เห็นข่าวตำรวจต้องลาออกจากราชการเพราะเหตุผลเดิมๆอย่างได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายที่ไม่เป็นธรรมข่าวตำรวจนามสกุลดังเติบโตอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่สามารถชี้แจงให้สังคมได้ทราบว่าเขามีผลงานเด่นอะไรผมจึงมีคำถามสำคัญว่าสังคมตำรวจเนี่ยจะหลุดพ้นจากบ่วงกรรมเช่นนี้ได้อย่างไรเพราะถ้าไปดูตามคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตั้งแต่ระดับสารวัตรจนไปถึงรองผู้กำกับการรวมถึงระดับผู้กำกับด้วยเนี่ยนะในสังกัดตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่ลงวันที่29พฤศจิกายนที่ผ่านมาตามบัญชีแนบท้ายกำหนดว่าตำรวจรายไหนจะได้รับการย้ายไปประจำการที่ใดบ้างก่อนจะมีคำสั่งประกาศออกมาอย่างเป็นทางการก็มีตำรวจระดับผู้กำกับขอลาออกจากราชการเพราะว่ารับไม่ได้กับผลการแต่งตั้งโยกย้ายที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผลที่ลาออกก็คือต้องการดำรงระบบคุณธรรมให้องค์กรหวังว่าในยุคต่อๆไปคนที่ตั้งใจทำงานเสียสละมีผลงานจะได้รับพิจารณาอย่างเป็นธรรมอันนี้น่าจะหมายถึงเคสที่ภูเก็ตที่ภูมิกับของตม.จังหวัดเนี่ยยื่นหนังสือขอลาออกนะคะขณะเดียวกันคุณรังสิมันต์โรมบอกเลยนะคะว่าในการแต่งตั้งตามคำสั่งดังกล่าวกลับมีชื่อของพันตำรวจเอกพัฒน์ธงทิวดามาพงษ์ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้กำกับด่านตม.ท่าอากาศยานภูเก็ตทั้งที่เพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายวาระประจำปี2565ให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้กำกับฝอ.2ของตม.ตามคำสั่งที่52/2566เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมาการที่โดนแต่งตั้งให้ย้ายตำแหน่งไปมาภายในระยะเวลาไม่ถึงปีเช่นนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นระบบเส้นสายหรือระบบอุปถัมภ์นะก็ต้องเป็นคนที่มีความสามารถโดดเด่นมากเลยนะแต่ถ้ามันไม่เป็นเช่นนั้นคุณรังสิมันต์โรมเชื่อเลยว่าต้องเป็นคนที่มีตั๋วนะได้รับการอุปถัมภ์อย่างโดดเด่นไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งทีนี้ก็เลยตั้งคำถามค่ะไปถึงนายกเศรษฐาถามเลยว่าระบบอุปถัมภ์ใหม่ภายใต้นายกเศรษฐาที่คุณรังสิมันต์โรมเรียกว่าเป็นตั๋วเพื่อไทยแล้วก็ผู้กำกับสมหวังเนี่ยนะแม้ว่าท่านนายกจะแก้ตัวว่าไม่สามารถไปแทรกแซงการแต่งตั้งโยกย้ายได้แต่เมื่อข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้คำถามสำคัญที่ท่านนายกไม่เคยตอบสักครั้งก็คือระบบตั๋วในรัฐบาลเศรษฐายังมีอยู่หรือไม่ผู้กำกับสมหวังที่คนของพรรคเพื่อไทยมาขอตำแหน่งกับท่านนายกสรุปแล้วมีใครบ้างการที่ไม่มีใครตรวจสอบเรื่องนี้ทั้งๆที่เป็นเรื่องสำคัญสรุปแล้วคนที่มาขอตำแหน่งผู้กำกับเนี่ย
เป็นผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยหรือไม่จึงไม่กล้ามีใครปริปากพูดอะไรให้กับสังคมได้ทราบก็เลยอยากจะประนามทิ้งท้ายเลยนะบอกเลยว่าอยากจะขอประนามระบบอุปถัมภ์ภายใต้ระบอบของตัวของคุณเศรษฐาเนี่ยแหละครับค่ะนี่นะฮะคือการตั้งคำถามเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายตำรวจนะครับผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้เก็บตกจากเนชั่นไปตามกันต่อนะคะกับเรื่องของภารกิจใหญ่วันนี้เนี่ยนะคะตำรวจน้ำกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะเขาไปตรวจยึดเรือลากจูงลำหนึ่งผู้ชมคะที่ลักลอบขนยาไอซ์เข้ามา 2,000 กิโลกรัมโอ้โหเยอะมากนะคะซุกซ่อนอำพรางมาในกล่องผลไม้อบแห้งภายในท้องเรือเนี่ยนะคะแล้วก็มีการตรวจจับลูกเรือ3คนคือ13คนเนี่ยคุณผู้ชมคะมีการกระโดดหนีลงน้ำนะก่อนจะลอยลำออกนอกหน้าน้ำสากลเพื่อที่จะส่งสินค้ากระจายต่อไปที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ออสเตรเลียนะคะโดยเมื่อช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาค่ะของวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจน้ำได้มีการจู่โจมเปิดปฏิบัติการครั้งใหญ่จับกุมกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติแล้วก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นคนไทย13คนนะคะยึดยาไอซ์ได้มากกว่า 2,000 กิโลกรัมโดยจับกุมได้ที่ท่าเรืออำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะโดยระหว่างการจับกุมมีรายงานว่าผู้ต้องหาพยายามกระโดดน้ำหลบหนีนะแต่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษมัชฌานุกระโดดน้ำลงตามไปแล้วก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมดเอาไว้ได้13คนนะคะโดยจากการตรวจค้นภายในเรือก็พบของกลางเป็นยาไอซ์ซุกซ่อนอยู่ภายใต้ท้องเรือ90กล่องน้ำหนักรวมประมาณ 2,000 กิโลกรัมและทั้งหมดเนี่ยถูกอำพรางอัดแน่นอยู่ในถุงผลไม้อบแห้งก็เลยมีการรายงานผู้บังคับบัญชาทราบนะคะแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการขยายผลหาตัวของขบวนการนี้เพื่อออกหมายจับให้ถึงต้นตอของขบวนการค่ะการให้ปากคำของลูกเรือส่วนใหญ่ให้การปฏิเสธทั้งหมดนะฮะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวต้องหาข้อมูลให้ได้เพื่อหาความเชื่อมโยงว่าที่เขาให้ปากคำมันถูกต้องหรือไม่ส่วนต้นทางของยาเสพติดปัจจุบันยังมี2ทางไม่ประเทศเพื่อนบ้านฝั่งซ้ายก็ฝั่งขวาแต่เรามีชุดติดตามอยู่แล้วส่วนเรือลำนี้เพิ่งเจอเป็นครั้งแรกจะต้องไปขยายผลดูว่าเส้นทางการเดินเรือที่ผ่านมาเป็นยังไงขอเวลาทำงานสัก1ระยะส่วนคนที่รับหน้าที่ขนยาเสพติดมาคงจะปฏิเสธข้อกล่าวหาไม่ได้เพราะของกลางมันมัดตัวอยู่แล้วนี่คือคำให้สัมภาษณ์ของผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจโทคีรีศักดิ์ตันติวณชัยเราไปติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้คุณผู้ชมครับผู้สื่อข่าวของเราคุณอโนไทยสกุลทองติดตามอยู่ที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับไปดูความคืบหน้าการจับกุมกันครับวันนี้นะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มาร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะในการแถลงผลการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญที่มีการลักลอบขนยาบ้า10ล้านเม็ดจากภาคเหนือเพื่อจะกระจายมาสู่ภาคกลางในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะแต่ว่าตำรวจนั้นสามารถที่จะเข้าไปจับกุมแล้วก็ตัดวงจรเครือข่ายนี้ได้ก่อนค่ะซึ่งหลังจากนี้ก็จะมีการขยายผลเพิ่มเติมสำหรับเครือข่ายนี้ด้วยนะคะขณะเดียวกันในส่วนของยาไอซ์2ตันที่สามารถที่จะจับกุมได้นั้นนะคะทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยรวมไปถึงรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะไปหาอย่างตัวการใหญ่ในการเป็นเครือข่ายยาเสพติดในเครือข่ายนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูการแถลงข่าวในวันนี้กันก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะคะก็ได้มีการแถลงข่าวโดยมีนายชาดาไทเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมกับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตำรวจปราบปรามยาเสพติดและฝ่ายปกครองนะคะมีการนำของกลางเป็นยาบ้า10ล้านเม็ดนั้นมาร่วมแถลงผลการจับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญนะคะที่สามารถจับกุมเครือข่ายนี้ได้ถึง5รายที่เป็นผู้ต้องหาซึ่งกรณีการจับกุมเครือข่ายนี้นะคะตำรวจใช้เวลาร่วมเดือนแกะรอยแก๊งค้ายาเสพติดภาคเหนือที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะหลังจากทราบข่าวว่ามีการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามากระจายในบ้านเราโดยเฉพาะพื้นที่ชั้นในอย่างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในช่วงที่มีการจัดเทศกาลรื่นเริงในช่วงปีใหม่นี้นะคะซึ่งตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยได้มีการติดตามพฤติกรรมเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดจากภาคเหนือนี้ก็พบว่าจะใช้ลักษณะรถกระบะตีคอกแล้วก็รถกระบะอีซูซุลำเลียงยาเสพติดจากเชียงใหม่ลงมายังพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยอำพรางด้วยพืชผลทางการเกษตรนะคะแล้วก็นำมาจอดไว้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งจากนั้นนะคะตำรวจก็ได้แกะรอยจนไปพบว่ารถกระบะคันดังกล่าวที่ขนยาเสพติดเนี่ยนะคะก็ไปจอดอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครตำรวจจึง
งได้เข้าแสดงตัวในการตรวจค้นและก็จับกลุ่มก็สามารถที่จะยึดยาบ้าได้10ล้านเม็ดเดี๋ยวลองไปฟังเสียงการปฏิบัติการของการจับกลุ่มเครือข่ายนี้จากรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะครั้งนี้เนี่ยเป็นการจับกลุ่มเมื่อวันที่26พฤศจิกายน2516ครับอันมาจากเนื่องจากว่าที่ข้อมูลที่ได้รับเนี่ยเป็นการลักลอบนำยาเสพติดเข้ามาจากทางตอนเหนือของประเทศไทยนะครับแล้วก็มีวิธีการด้วยการนำเอายาเสพติดเนี่ยซุกซ่อนอยู่ใต้พืชผลทางการเกษตรเป็นกล้วยน้ำว้านะครับแล้วก็ปกปิดบรรทุกมาไว้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในเขตพระนครศรีอยุธยาจึงเข้าปฏิบัติการแสดงตัวแล้วก็จับกลุ่มจากการตรวจค้นเนี่ยเราก็พบว่าการที่นำกล้วยน้ำว้ามาปกปิดนะก็เป็นวิธีการที่ขบวนการที่ใช้อยู่แล้วก็พบยาบ้าจำนวน10ล้านเม็ดซุกซ่อนอยู่ตามที่ท่านเห็นสิ่งที่เราได้รับก็คือว่ายาเสพติดเหล่านี้เนี่ยจะมีการพักรอและอาจจะนำมาจำหน่ายในเขตปริมณฑลซึ่งถือเป็นการตัดวงจรนะครับแล้วก็เป็นการปฏิบัติอย่างรวดเร็วและซึ่งการจับกลุ่มเครือข่ายนี้ได้นะคะก็ถือว่าเป็นการตัดวงจรอย่างรวดเร็วก่อนที่จะมีการนำยาบ้า10ล้านเม็ดนั้นมาจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังมีการบอกถึงกรณีการจับกลุ่มผู้ต้องหาลักลอบขนยาไอซ์กว่า 2,000 กิโลกรัมด้วยนะคะว่าขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลของเครือข่ายนี้เพื่อจะไปให้ถึงตัวการใหญ่รวมไปถึงเส้นทางการเงินต่างๆและยืนยันได้ว่าประเทศไทยไม่มีแหล่งผลิตยาเสพติดพวกนี้อย่างแน่นอนนะคะโดยที่ผ่านมานั้นตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็ได้พบการลำเลียงการขนยาเสพติดประเภทนี้อยู่เป็นระยะนะคะทั้งนี้มองว่ากรณีนี้เนี่ยถ้ามีการหลุดไปในหน้าน้ำสากลได้นั้นก็จะสามารถที่จะทำให้หลุดไปได้ดังนั้นนะคะการขยายผลในเครือข่ายนี้ตำรวจจึงขอระยะเวลาการทำงานก่อนค่ะขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้บอกว่าการปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะคะมาจากการคิกออฟที่ได้ร่วมกันทำงานบูรณาการร่วมกันตั้งแต่วันที่1ธันวาคมที่ผ่านมานะคะโดยเป็นการทำงานระหว่างตำรวจแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเพราะว่าที่ผ่านมานั้นต่างคนต่างทำงานก็เชื่อว่าการปราบปรามยาเสพติดที่เริ่มมีการคิกออฟการแก้ไขปัญหาเครือข่ายผู้มีอิทธิพลและการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลนั้นจะทำให้ปัญหานี้เบาบางลงอย่างแน่นอนค่ะปัญหาภัยร้ายแรงของประเทศก็คือปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาหนึ่งซึ่งเป็นปัญหาใหญ่นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้สั่งการมานะครับแล้วก็ในส่วนของข่าวท่านก็คงจะทราบนะมีข่าวเรื่องยาเสพติดมาตลอดนะครับมีเมื่อไม่นานนี้ก็มีเด็กนะครับทำร้ายบุปการีนะครับก็เป็นความเศร้าโศกในความรู้สึกของพี่น้องคนไทยนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยเองนะที่แล้วมาก็ไม่ได้มีความร่วมมือกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ครั้งนี้เราร่วมมือกันทำงานนะครับเกิดการบูรณาการทั้งฝ่ายทหารหน่วยข่าวกองนะครับซึ่งวันนี้ก็มานะครับไม่ว่าจะเป็น DSI เป็นการทำงานร่วมกันเพื่อจะแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับเพื่อให้ปัญหานี้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินหลังจากนี้ก็คงต้องรอดูการขยายผลทั้ง2เคสนะคะทั้งการลักลอบขนยาบ้า10ล้านเม็ดที่จับกุมได้วันนี้รวมไปถึงการลักลอบขนยาไอซ์2ตันที่จับกุมได้ก่อนหน้านี้ด้วยนะคะว่าการขยายผลหลังจากนี้จะเชื่อมหาไปถึงตัวการใหญ่ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะขณะเดียวกันใน3เดือนนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมาดูผลการปฏิบัติการคิกออฟปราบปรามผู้อิทธิพลแล้วก็ยาเสพติดอีกครั้งนึงว่าผลนั้นจะได้เป็นรูปธรรมมากน้อยแค่ไหนคะคุณนะครับคุณอโนไทยครับคุณผู้ชมครับสำหรับโพลที่ถามคุณผู้ชมกันเอาไว้ว่าเชื่อหรือไม่ว่าการแต่งตั้งตำรวจนั้นเป็นไปตามระบบคุณธรรมปรากฏเสียงเป็นเอกฉันท์ 82% ไม่เชื่อนะครับเชื่ออยู่แค่ 10% แล้วก็ไม่แน่ใจอีก 8% นะคะในช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์ล่ำภาษามืออาจารย์จันทราสุขสัจธรรมนะคะหมดเวลาของเก็บตกจากเนชั่นแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ